มีปลาแดงด้วยที่นี่แบบมาทุกอย่างเลยนี่มายังไงครับปลาแดงอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยตัวเริ่มเลยอ่ะปลาแดงตัวใหญ่ด้วยเอ้าแล้วมันกินอะไรอ๋อตกหน้าดินปลากายลูกปลาอ๋อกินลูกปลาอุ้ยมีปลาแดงด้วยทุกคนธรรมชาติเลยปลาน้ำมาจากธรรมชาติน้ำธรรมชาติคือมันรกมากนะครับมันเป็นบ่อของหมู่บ้านนะครับบ่อไม่รู้กี่สิบปีแล้วบ่อเก่าแก่มากกว้าง80ไร่นะมันเป็นเกือกม้าโค้งไปนะครับมีปลาหลายอย่างน้ำมันจะมาจากธรรมชาติด้วยเลยมีปลาอย่างไม่มีปลาแดงมีปลาตะโกมีปลากรายนะครับเขาตกเขาก็ตกหน้าดีด้วยเมื่อคลิปก่อนไปดูนะเราเอาปลาหมอนี่มาเนี่ยใช้ท้องนาเนี่ยมาเกี่ยวนะครับปลาซิลก็ตกได้ได้ปลากรายนะครับแล้วนี่ก็คงมีพวกตระกูลปลาพวกเนื้ออ่อนนะอยู่มากับน้ำเดี๋ยวเราลองตกหลายๆอย่างดูให้ดูวันนี้นะครับจะพยายามหาโทรฟี่ได้นะวันนี้มาเฟียบกันพิษณุโลกหนองบอนนะเราเห็นไหมมันจะมี2แบบนะชินูจะบางเฉียบนะครับและนี่ก็จะหนาแข็งกว่านะครับแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันคืออย่างที่บอกว่าตัวชินูเราจะใช้ในการตกปลาเกล็ดแล้วก็เกี่ยวเหยื่ออะไรที่มันเบาออกมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นอีซิม่ามันหนาบางทีงั้นลูกปลาหมอหรือลูกปลามันตัวเล็กก็จะตีแล้วมันขาดนะเหยื่อมันฉีกเราใช้เบ็ดที่บางนะครับแล้วปลาปากกาแข็งด้วยถ้าเบ็ดไม่คมไม่บางเงี้ยมันไม่ทะลุกระดูกมันนะครับเราก็เลยใช้เลือกใช้ชินูแต่ว่าจะใช้อีซิม่าก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตกหน้าดินแบบเกี่ยวไส้เดือนเป็นพวงเนี้ยผมก็ใช้อีซิม่าเพราะมันแข็งมันใหญ่เกี่ยวได้เป็นพวงใหญ่แต่ว่าตอนนี้เรากินปลาเลยใช้ชินูแต่ว่าถ้าเกิดตกปลาอย่างอื่นนะก็แล้วแต่ว่าตกปลาอะไรก็ขึ้นอยู่กับเบ็ดแต่ตอนนี้ตกปลากรายเนี่ยใช้ P 6นะปลากรายนี่มันมีหลายไซส์นะครับมันจะได้ทนหน่อย P 6หรือใช้ฟูลโลก็ได้นะครับโอเคแบ็คกิช P 6ชินูเวอร์แปดนะเราเกี่ยวหัวเกี่ยวหางก็ได้นะครับเกี่ยวหัวอยู่เกี่ยวหางกันได้ให้ว่ายว่ายหน่อยนั่นแหละพี่ท่านแหละนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหผิดพลาดตรงไหนครับไม่รู้จะว่าไงนะครับกาดจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนเมื่อคืนไปกิ้งมาซะเยอะเลยวิ่งเลยใช่ไหมครับวิ่งเลยครับตอนนี้หัวคิดอะไรไม่ออกครับฝนตกด้วยอ่ะทางมองไม่เห็นแหละขับมาไม่ได้เมื่อกี้บอกทางมองไม่เห็นบอกนอนอยู่ผมบอกทางมองบอกฝนตกแล้วน่านอนเอาไงกันแน่ตกลงฝนตกตอนขับรถหรือฝนตกตอนนอนเอาดีๆฝนตกตอนนอนแล้วอากาศมันเย็นบวกกับเมื่อวานที่เราแบบเยอะปลาเยอะปืดคอไม่ไหวเช้าแบบนี้ไม่ไหวปืดคอคืออะไรไม่ลงตอนนี้5:00ใช่ไหมพี่ครับ5:00ครับ6:00ไม่ตีเบ็ดเลยอ่ะ5:00ตื่น5:00ตื่นลูกพี่ผมลืมบอกปลาบึกกินมั้งหูงแตกไปเลยน่ะหูน้ำมันแตกไปเลยปลาใหญ่กินอ่ะนั่งค้างไว้อย่างนั้นเนี่ยคงใช่แหละฝั่งนู้นน้องแต่ต้องมาแบบเช้ามากเลยโอ้ยมันไม่คืนแม่จันเด้อ๋อไม่ใช่เป็นปลาดวนจันนะครับเมื่อกี้แต่มันไม่ได้ติดปากมันเลยขึ้นน้ำหูแตกล่องน้ำลึกอีกฝั่งนู้นเนอะชาเลนจ์มากเลยเนี่ยมันเป็นบึงเก่าปล่อยตามธรรมชาติค่อนข้างจะกินยากแต่ถ้าเจอหงส์อยู่ที่ถูกก็โอเคเลยอันนี้ต้องเปิดหน้าล็อกส่งตรงนี้หน่อยอ๋อเร็วไปเอาไปเร็วไปสายเลยข้ามเลยดีก่อนที่มันจะโดนข้ามนี้เลยไม่โดดนะปลากายกินทนปลากายกินปลากายกินปลากายกิน
โอ้โหลากขึ้นมาบนฝั่งแล้วตัวสีเอาไม่ลากขึ้นมาบนฝั่งเลยเออลากขึ้นมาเลยลากขึ้นมาเลยเออลากใส่สวิงไม่ต้องตกแล้วเนี่ยลากไม่ต้องชอแล้วลากพอสวิงเลยหน้าดินไม่กินฮะก็หน้าดินปักร้ายแล้วกันช้อนหมอหน้ามาตกตีแป๊บเดียวพี่ตัวนี้ชอบกินเหยื่อสดเหยื่อใหม่อยู่แล้วนะครับตัวนี้หมอหน้าเราใช้เบ็ดนะซินูเบอร์8มันร้อยลูกปลาได้ดีนะเพราะว่ามันไม่หนามากนะครับสุดยอดคือเลยมีหลายคนกันอยู่นะครับจะอุ้ยติดกับปลาอย่างเดียวเลยรอคิวด้วยรู้ว่าพี่คิวเสร็จโอ้โหไม่ต้องช้อนอีกแล้วครับลากเข้าสู่นี้แล้วดูกันเน้นลากเข้าสู่ผมแน่นอนจริงๆมือประกายของเราเห็นปะโอ้โหรู้จักไหม landing gloves รู้จักไหม landing gloves นี่ถึงมือจับปลาจับปากได้สบายเห็นไหมปลาประกายนะครับถ้าดูนี่มีเขี้ยวซุ้มอะคลิปนะมีเขี้ยวอยู่นี่เห็นไหมเขี้ยวแล้วรอบๆก็จะสากมากเอกจับมือเปล่าได้ไหมไม่ได้พี่เจ็บตัวนะแต่ถ้าเราใช้เนี่ยมันนะถุงมือหลักมาสตาร์ดแลนดิ้งกลับนะครับเป็นถุงมือจับปลาใช้สองมือจับได้โอ้โหดิ้นไปก็ไม่เจ็บมือแต่ด้วยเมื่อกี้ถ้าดิ้นอ่ะรับรองมือแหกแน่นอนตัวนี้โลกว่าน่าสองโลอยู่นะได้อยู่พี่ประมอซิ่งได้เรื่องเลยบอบบุฟเฟ่โอ้โหลีไหลแล้วไม่อยากกันจับไม่อยากกันจับนิ้วมือลำบากนะต้องใส่ถุงมือนะหรือกิปเปอร์นะครับโอ้โหทิปปะกายเนี่ยไม่ใช่ทิปหน้าดินใช้ลูกปลาสองเยี่ยมบราซิลได้ลูกบ่งหมอสองตัวกลัวไม่ถึงเนี่ยเลยไปแล้วเลยวันผมจะท้ออ่ะมันไม่ได้เลยนี่พร้อมมากเลยดูพร้อมมากเลยไปไหนครับไปหาลูกปลาครับไปหาหมอซิ่งครับหมอซิ่งวันนี้เราจะมาตกปลากรานะครับหน้าดินมันยากวันนี้เงียบทั้งบ่อเลยนะอากาศมันร้อนนะแล้วปลาเก็ดอ่ะมันหลายอย่างอ่ะแต่ถ้าปลากราเนี่ยมันค่อนข้างจะเจอเยอะสดแล้วมันก็กินเลยนี่เป็นบ่อของหมู่บ้านนะครับปลากรายมีเยอะมากเอาออกได้นะก็อยู่ไกลตีปลอมตีอะไรยากมากอู้อยู่เป็น50-60เมตรนู่นก็เดี๋ยวจะไปหาปลาหมอแถวนี้มันมีนานะเป็นนาเป็นคูแต่สวิงนี่เราเป็นหรือสวิงมากเซียทักเกิลสวิงค่อนข้างจะคัดไซส์ปลาหมอหน่อยปลาซิลเลยเราไม่ได้เลยเนี่ยแต่ปลาหมอตัวนี้เดี๋ยวก็ติดแล้วหูแม่โป่งเนี่ยก็ออกไม่ได้แล้วนะครับก็จะไปคัดไซส์ปลาหมอที่ไปหาตามนาหน้าตรงนี้ดีเราเชื่อมันในมือเองนะฮะไปเอกต้นจะไปหาผมเฝ้าคันนี้เองไปครับไปหาลูกปลากันครับอะไรก็ได้ที่เป็นลูกปลาเอาลุ่มเดิมแล้วปลามันจะมายังไงกะมันตักไปหมดแล้วอะครับนี่ก็มาเรามาซ้อนหาซ้อนลูกปลาหมอนะครับปลาหมอก็ได้ปลากระดี่ก็ได้หรือว่าปลาซิลก็ได้นี่ล่องคลองในนาเล็กๆล่องน้ำในนาแบบนี้นะครับจะมารวมๆกันแบบนี้ครับจะซ้อนปกตินี่นะครับโอ้โหอุ้ย
ใหญ่อยู่เนาะได้อยู่เราไปปล่อยนู่นนั่นนู่นนี่น้ำมันจะแห้งลูกวานิลใช่ไหมลูกวานิลลูกวานิลหอมตัวใหญ่เราก็ไปปล่อยนั้นจะได้ไม่ตายเปลี่ยนที่อยู่ให้มันใช่มันปักดินหรือเปล่าไอ้นี่ปักดูดิรอดนี่นี่พี่มีวิธีนะรวบตะข่ายนี่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 ติดอยู่นะรวบตะข่ายให้ตามันทีใช่ให้ตามันทีอ๋อนี่พี่ดึงตาตะข่ายเลยมันรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยนะพี่ปลาอะไรอ่ะดีเอ้ยปลาขาวเราก็ได้กันพอสมควรนะครับเดี๋ยวไซส์ใหญ่เราจะไปปล่อยในบ่อใหญ่จะได้ไม่ต้องมาตายน้ำแห้งไปครับเราได้ลูกเหยื่อไปให้พี่ทับแล้วนะครับเราไปลองตกปลากายกันดีกว่าไป Let's go สวิงไม่มีด้วยถ้าสวิงไม่ตักสวิงอ๋อสวิงก็เอาไปช้อนลูกปลาย้อนย้อนอยู่กล้องถ่ายด้วยทุกที่ถ่ายด้วยมาถ่ายที่เฮ้ยกล้องนี่แหละโอ้ยทันสายโอ้โหตัวนี้4โลอ่ะดูทุกคนตัวนี้4โลกว่าอ่ะต้องใส่ถุงมือแล้วไปจับมันลงไปจับมันเนี่ยโอ้โหเละสวิงไม่อยู่เอาสวิงไปโอ้โหตัวนี้ไม่มีใครอยู่คนเดียวเลย3โลกว่านะครับปลากรายนี่ตะกั่วใช้ใหญ่นะเพราะปลามันขึ้นไกลนะครับประมาณ80กรัมได้ปลากรายขึ้นไกลมากพวกไก่ไม่ค่อยระแวงตัวนี้กินปลาแร่เลยนะครับพอเหยื่อเราหมดพวกเอกต้นเขาไปหาปลาอยู่นะครับพันคมมากแต่เราใช้ถุงมือจับปลานะครับมันเลยไม่เป็นไรดีกว่ากริปเปอร์กริปเปอร์ในปากปลาทะลุเลยยอดยังไงไอ้จุดโอ้โหเรียบร้อยฮะอ๋อนี่คันต้นนี่ว่ะนี่วาวเกม10ฟุตนะครับวาวเกม10ฟุตต้นมายังไม่ได้เยี่ยปลาสักตัวเลยเพราะมันไม่ชอบอยู่ไปไหนก็มันก็ไม่ค่อยตกปลาไม่ค่อยตกปลาแล้วนี่เสียดายปลากินใช่ปลากินเลยเนี่ยเมื่อกี้ตีพันปลากายอยู่อะแล้วคันนี้ตีไปปุ๊บน้ำมันพันปลากายใช่ป่ะผมว่าจะโยกคันมาไม่ยังมากินอีกอะผมจะจับตั้งสายมันดึงไปเลยเหรอพอจับปุ๊บมันไปเลยสู้มือ ไม่อันเนี้ยคือที่อะไรวะมันพันสายมันพันสายก็เห็นมันพันอยู่มันกองอยู่ใช่ก็จะจับตั้งให้พอจับปุ๊บวิ่งออกเลย ไม่คือผมตีไปปุ๊บแบบปลากายมันกินใช่ป่ะใช่แล้วมันก็มาพันคันนี้คันที่ปลากินเนี่ยแล้วผมก็ยกแล้วผมก็หมุนตั้งหลายทีนะถามตากล้องหมุนหลายทีมากอ่ะหมุนที่ยกไปยกมาข้ามไปข้ามมาเออแสดงมันมาเก็บกินใกล้ๆเนี่ยกินเลยนี่พี่ผมบอกพี่ว่าเรียบบอลอ่ะใช่มันไม่เข้าปากมันเสยมันซุยอยู่อ่ะสองตัวเนี้ยฟุกมากเลยฟุกมากเลยตั้งสายกำลังไปจับปลากายอยู่กำลังจะตั้งสายเห็นไหมพอมันมาสองตัวพร้อมกันเลยอย่างฟุกอ่ะสุดยอดเรียบบอกปักรายนวลจันทร์อ้วเรียบร้อยมาทาละมาเลยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยเอ็งก็มีเนื้อไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปเอาไหนนะถึงเราโชว์นี่เองโอ้เฮ้ยคันไหนวะเมื่อกี้
ถอยได้ต้นถอยไม่ถอยไม่ถอยไม่มีแล้วดิไปแล้วภาพบ่อยอ่ะเออสวยหลุดอ้าวพี่ครับโอ้ปลากินจานหลุดไปแล้วพี่ครับบอกให้น้องเอาปลาไปแช่ฮะบอกน้องเอาปลาไปแช่อ่ะเนี่ยเนี่ยสวิงเนี่ยเขามาให้แล้วเนี่ยไปช้อนอะไรมาเดี๋ยวดูได้แล้วมั้งโอ้โหตีนี่ผมจะมาตัวเนี้ยตกปลากายบ้าจะมาปอยมาตกปลากายตกปลากายตกปลากายดูดูสวิงเพื่อนเพื่อนนักตกปลามีน้ำใจนะนี่ดูตกปลากายสวิงไม่มีต้องสวิงช้อนปลาใหญ่ไม่ยากสวิงมากคืนนะเนี่ยเขาไปช้อนมาเขาแบ่งมาเผื่อพี่อยากตกปลากายโอ้โหพี่ไม่ไหวแล้วพี่อย่างเงี้ยอันนี้ตกปลากายหรือว่าทอดกินเลยพี่โอ้โหอันเนี้ยยังนี่อยู่นานเลยอยู่เป็นวันเลยเฮ้ยกินเลยเอาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเอ้าโอ้โหต้นอะไรไปแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่มวลจันทร์มันหลุดง่ายใช่ไหมวันนี้ร้อนมากนะครับปลาหน้าดินแบบกินยากนะปลาแบบค่อนข้างจะอืดแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันกินเลยจะทำให้ดูกันนะครับปลากรายหน้าดินนะครับขึ้นไกลมากไอ้พวกใกล้ๆเนี่ยเขาใช้ตะกั่วกันเล็กๆนะครับบางทีมันกินปล่อยกินปล่อยคือคนมันเยอะนะมันคือระแวงมากเราเลยจะไปเก็บปลากรายที่อยู่ด้านนอกนะครับพริกแพงนะบางคนบอกโอ้ยตะกั่วเบาๆนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลก็พริกแพงใช้ตะกั่วใหญ่นะครับออกไปออกส่งมันไกลๆแล้วก็ใช้เบ็ดที่มันค่อนข้างที่จะเฉียบคมและไม่หนามากบางอย่างอ่ะเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับอย่างผมใช้อิเซม่าใช้ไลฟ์เบ็ดใช้ฮูล่ามเงี้ยกับปลาที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าใช้ชินูเนี่ยที่ตกปลาเกล็ดนะครับเนื่องจากว่าชินูอย่างเบอร์8เนี่ยมันใหญ่แล้วมันไม่หนามากนะครับเราสามารถเกี่ยวไปที่ปลาเป็นๆได้ปลาซิลปลาอะไรเงี้ยที่มันบอบบางเงี้ยให้มันแบบว่าไม่ฉีกขาดเวลาตีกระชากออกไปหรือว่าตีปลาเป็นเนี่ยมันจะได้ไม่ตายง่ายไม่บาดเจ็บง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราเยื่อปลากรายมันไม่ใช่ปลาที่แบบโอ้โหสู้แรงมากจนต้องใช้แบบที่แข็งมากๆนะชินูนะครับเนี่ยเราเลยใช้ได้ใช้เบอร์8เนื่องจากว่าจะคล้องเกี่ยวปลาหมอได้ปลากระดี่ได้ว่าวงกว้างนะแล้วอย่างนึงปลาซิวอ่ะเราร้อยได้หลายตัวนะครับก็เลยใช้เป็นเบอร์8ถ้าใช้อิซิม่าก็ได้เบอร์15มันจะหนาหน่อยนะครับปลาเหยื่อก็ต้องใหญ่ขึ้นไม่งั้นมันฉีกขาดนะครับนะคันก็10ฟุตเรดซิงคอมนะครับสายประมาณ15ปอนด์ได้ตีได้กวาดปลากายได้นะครับมันมีเยอะอยู่เนี่ยตกปลากายหลายคันต้นกับเอกก็ตกอยู่นะครับประมาณ 3-4 คันลองดูเรามาหาปลากายให้ดูกันชินูไปได้ตามท้องนามาโอ้โหเนี่ยนะนี่มีตะเพียนด้วยนะครับแต่ปลาหมอกินแต่เราลองขอแปะก่อนตะเพียนอย่างนี้นะเห็นไหมเบ็ดมันง้าวใหญ่ก้านยาวนะครับเดี๋ยวไปที่ข้างหลังตรงหางเนี่ยเหนือหางขึ้นมาหน่อยนะครับอย่าให้โดนกระดูกเดี๋ยวมันจะว่ายไม่ได้นะนี่นะครับไม่เกี่ยวตรงหลังตรงหลังมันตีแล้วมันขัวมากตีให้มันออกไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาตรงที่มันขึ้นแล้วก็ตีไปถ้าถูกใจใส่แน่นอนนะครับเบรกอะเราจะเซตไว้สำหรับเยื่อปลากรายเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็หาขวดตั้งโดยการขโมยขวดของเพื่อนเราเปิดออกมานะครับเปิดออกมาให้สายกองๆหน่อยมันจะได้เวลากินมันได้ไม่ระแวงของ4เมตรก็ได้เนี่ยเนี่ยลุมกับข้างหน้า 4-5 เมตรอะพอกินไปแล้วปุ๊บเข้าคอเลยนะประมาณนี้ให้ตำตามไว้ขวดไหนล้มปุ๊บเรารู้เรื่องดึงปุ๊บสายปุ๊บวัดปุ๊บอัดได้เลยไม่ต้องปรับเบรกนะครับแต่ต้องให้แน่นนะเพราะปากปลากายมันแข็งมากนะครับถ้ามันไม่ได้เกินกินแล้วนอกเนี่ยวัดให้ทะลุเลยนะทรงประมาณนี้ปลากรายพิมโลกใหญ่มากปลาสิบไร่นะนี่วันนี้ก็เดี๋ยวมาให้ดูกันตกหน้าดินด้วยตกปลากรายหน้าดินด้วยนั่นเอ้าไหลไหมนะยึดไปแล้วไหลปล่อย
แล้วอุ้ยไอ้มันเขียนปากกายนี่ว่ะก็ไม่ได้ด้วยตัวนี้นะครับจะไม่ได้เห็นมันโดดเลยอ่ะมันโดดมันไม่เต็มที่อุ้ยพี่ใหญ่ดูดิมันไม่ให้ดึงสูงไปไม่มีจุดอ่ะไอ้ก้อนถอยหลังไม่มีจุดก็มีมันดึงสูงไปได้สูงไปไม่ได้ครับๆๆพี่ดันสูงติดเหรอพี่เออสูงมันติดเนี่ยดึงถอยหลังครั้งครั้งเอ้ยอุ๊ยตัวนี้ยิ่งใหญ่อ่ะโอ้โหผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาแล้วอ่ะผู้ใหญ่บ้านมาแล้วครับทีเราสับเอ้าพวกไอ้สัตว์เด็กเขาพิมเชิญนะพวกตกปลาสลัดไปทางนู้นตกปลาสลัดเชิญนู้นตกปลาของจริงเชิญทางนี้มาดูกันอันนี้เราใช้ P6นะครับผิวๆหน่อยโอ้โหตัวนี้ส่งหายจริงเรียบร้อยตาหมออยู่ข้างในเอากิโลชั่งป่ะดูตัวนี้มี4โลกว่า5โลหรือมั้งเออ4 5โลอ่ะโอ้โหแน่นอนว่ะเลซิงคอมอ่ะช่วยจับปังหน่อยโอ้พี่ไม่เอา โอ้โหนี่ไงเซียนปลาหมอช้อนเองใช่พี่ช้อนเองช้อนเองนะครับนี่เป็นบึงนะครับที่เขาปล่อยทิ้งมานานปลากรายเลยมีเยอะมากเกมปลาหน้าดินไม่ค่อยดีอากาศร้อนนะแต่ว่าเรามาเจอเกมปลากรายนะกิริยะมี 60-70 ขึ้นนะไกลนี่ไม่กินเลยนะตะกั่วเท่านั้นโอ้โหสุดยอดเลย4ละว่าเจอผู้ใหญ่บ้านโทรฟี่แล้ววันนี้โอ้โหพิษโลกปลากรายของดีมาแล้วโอ้โหตัวนี้ตึงเว้ยนิ่งเลยตัวนี้แปลกๆเว้ยนิ่งแปลกๆเว้ยได้แล้วเฮ้ยตัวนี้แปลกเว้ยตัวนี้มาแปลกหลุดฮะหลุดเฮ้ยนี่หรอเหลือไม่มีอะไรเลยวิ่งปื๊ดมามันหลุดยังไงโอ้แล้ววัดเต็มเหนียวด้วยนะใช่วัดเต็มดอกเต็มข้อเลยอ๋อไม่แปลกใจพี่เหมือนเดิมปลาไม่กินปลาฉีเลยขาดสายก็ขาดไม่เหมือนปลาเก็ดอะนิ่งเลยอะนิ่งอะไม่ปลาบึกไม่ปลาบึกก็สวยใหญ่อะบึ้งหนองบอ นะครับนี่ EP ที่2ใครดู EP ที่แล้วนะเรามาตกปลาเกล็ดเป็นวันที่ยากมากเลยนะครับเราเลือกหมายที่เป็นน้ำค่อนข้างตื้นแล้วมันก็ร้อนนะแต่เราก็ได้อยู่นะลองกลับไปดู EP 1นะแล้วนี้ EP 2ที่บอกว่าจะมาหาอะไรแปลกๆให้ดูกันนะครับสรุปว่าเรามาเจอหลุมปลากรายนะแล้วได้ตกปลากรายกันก็เป็น จับลูกปลาจากท้องนามานะครับแล้วก็มาเจอมีทั้งปลาหมอปลาซิวปลากระดี่นะมาหาตกกันนะครับมันก็จะมีหลุมบางหลุมที่มันกินบางฝูงก็ไม่กินโดยเฉพาะฝูงที่ใกล้ๆอ่ะมันคาบแล้วปล่อยหรือบางฝูงอ่ะเอาอะไรลงไปมันก็ไม่กินเลยคือแบบมันเคี้ยวอ่ะนะครับเราก็เลยต้องใช้ตะกรวดใหญ่ในการตีออกไปนะหาตรงที่มันขึ้นแล้วถ้าฝูงไหนกินมันกินเลยนะครับก็ได้อยู่เหมือนกันก็เอาเรสซิงคอมนะครับ10ฟุตนะส่วนมากว้าวเกมนะครับครับงานหน้าดินเลยก็หวดกันออกไปนะครับก็อยากแนะนำเรื่องเบ็ดนิดนึงนะครับเบ็ดนะครับในการที่ใช้นะปกติใช้มาสตาร์ดอิเซม่านะครับอิเซม่าก็จะเป็นเบ็ดที่ตกได้หลากหลายเป็นเบ็ดตูดห่วงนะครับก็จะค่อนข้างจะแข็งแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราเกี่ยวลูกปลาอะไรอย่างงี้ที่บางๆอย่างเช่นปลาซิลปลาอะไรมันจะขาดง่ายนอกจากว่าเราจะใช้ปลาที่มีขนาดใหญ่หน่อยอย่างเช่นปลาหมอเนี่ยหัวมันใหญ่เงี้ยก็ใช้เป็นอิเซม่าได้ถ้าเกิดว่าบางๆเงี้ยเกี่ยวหางเกี่ยวปลาซิลก็จะเป็นแนะนำชินูที่เราเอาไว้ตกปลาพวกปลาเกล็ดนะครับเพราะว่ามันกล้ามมันจะบางกว่าแต่ไม่แข็งเท่าอิเซม่าเห็นไหมถึงความแตกต่างป่ะเราต้องยอมอันนึงเพื่อเอาอีกอย่างนึงนะครับก็บาง
คมมันจะกดเข้าปากแข็งๆปลากรายง่ายและอย่างปลากรายอ่ะมันไม่ใช่เป็นปลาที่แบบสู้แรงมากต้องแบบโอ้โหล้างจนเบ็ดง้างเลยอะไรเงี้ยครับคือเราต้องการความเฉียบความคมนี่ในการที่จะเกี่ยวเหยียบเป็นไม่ให้ขาดเวลาเราตีไปแล้วก็เวลาวัดมันบางมันจะได้เข้าง่ายนะครับแต่ว่าการตกเหยือกสดอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตกปลาอะไรประเภทไหนเหยื่อเราต้องรู้เหยื่อเราเป็นแบบไหนเราก็เลือกใช้เบ็ดที่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยมีมาสตาร์ดอิเซม่ากับมาสตาร์ดชินูนะครับเดสคอมวอลเกมฝากไว้แล้วเราติดตามครั้งหน้านะครับเราจะไปที่ไหนแล้วก็ติดตามดูกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe